เอาเลยนะครับผมในก่อนอื่นก็สวัสดีพ่อแม่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับกระเพราเช่นเคยนะครับสำหรับนี้นะครับเราอยู่ในเกมที่มีชื่อเกมว่า Call of Hero Legend นะฮะชื่อเต็มๆมันค่อนข้างยาวกว่านี้ชื่อเต็มๆมันชื่อ Call of Hero Furious Legend อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็น่าจะแปลว่ามงกุฎของฮีโร่แห่งความโกรธอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับนะฮะเป็นเกมมือถือนั่นเองนะครับก็โอเคประกาศจากระบบนะฮะประกาศเปิดเซิร์ฟ Call of Hero หรือ COH จะเปิดเกมในวันที่25พฤษภาคมนี้ล็อกอินเนี่ยจะแจกไอเทมมากมายกราฟิกระดับภาพยนตร์จะนำท่านสู่โลกเสมือนที่แตกต่างมาสร้างโถงแห่งเกียรติยศของท่านกันเธอ COH ระเบิดความมันได้แล้ววันนี้ทำไมมันน่าตื่นเต้นวะนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นะฮะเซิร์ฟเวอร์ใหม่มีเซิร์ฟเวอร์เดียวจัดไปเดี๋ยวเพิ่งเปิดเกมวันนี้เลยนะเนี่ยยันโดว่ะกราฟิกและภาพยนตร์จริงจังว่ะฮัลโหลมีทักไทยไหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแม่งเป็นพระพุทธรูปโอ้โหแม่สาวพราวเสน่ห์กังฟูคุกกี้และเชอร์รี่ยิงนินจาไอตัวนี้มันเหมือนเทคเคนเลยนะเนี่ยเหมือนจากเรื่องเทคเคนเกมเทคเคนไอ้2ตัวนี้เหมือนเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะโอเคครับข้าจะเป็นทหารเทพทั้งแผ่นดินอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะข้าจะเป็นทหารเทพทั้งแผ่นดินคืออะไรวะโอเคตัวนี้เป็นตัวผู้ชายรูปแบบ attack กายภาพเพลงดาบกำเนิดโลกเรียบเป็นหน้ากลองเมื่อตกอยู่ในอันตรายมีแรงฮึดขึ้นมาต่อสู้ระยะ ATK กายภาพโอเคอันนี้คือโจมตีระยะใกล้นั่นเองแล้วตัวนี้ล่ะความอัศจรรย์ของจิตอาวุธถ้าจะไขปริศนาเองรูปแบบ M attack M attack M นี่น่าจะย่อมาจากการอ๋อ M นี่คือ magic ถ้าผมเดานะก็คือ magic attack หรือโจมตีเป็นเว้นเองหรือเปล่าสืบทอดจิตทวงโบราณมัดฉาจมหางปลาร่วงเดี๋ยวอันนึงผมอ่านไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเถอะนะครับก็คือน่าจะเป็นการโจมตีแบบ M attack คือโจมตีระยะไกลนั่นเองแล้วก็โจมตีระยะใกล้ทั้งแผ่นดินความอัศจรรย์ของจิตอาวุธความโอเคตัวผู้ชายตัวผู้หญิงกระเทยทั้งคู่นะฮะผมเป็นกระเพราผมก็ต้องเล่นตัวผู้หญิงทุยเล่นตัวผู้ชายนะครับต้องเปลี่ยนชื่อก่อนไปชื่อว่ากระเพรานะครับตอนนี้มีตัวละครให้เล่นแค่2ตัวเองนะฮะเรามาดูกันว่าภายในเกมจะเป็นยังไงสำหรับ Call of Hero นะครับ Legendคริสต์ศักราช 2,116 มอนเตอร์ต่างดาวบุกโลกในช่วงอันตรายนี้เอาเป็นว่าต่างดาวบุกโลกเลยกันพูดได้เหรออันนี้เหมือนเป็นเทพสุดเลยนะฮะแต่ไม่ใช่แกเป็นเทพยิงหยางไปแล้วไอตัวละครพวกนี้มันคือตัวอะไรกันน่าจะเป็นตัวละครจากในเรื่องโอ้โหแม่งเอ้ยตายแล้ว2ตัวเองเกิดเป็นมัจจุราชร่างยักษ์มาอีกใครมันเท่จังวะกูเป็นตัวร้ายแทนได้ไหมเนี่ยดูจิตนักรบที่ปลุกตื่นให้ดีว่ามันมีพลังแข็งแกร่งแค่ไหนอ๋อกระบองทองนะครับชื่อกระบองทองผู้ช่วยคนเก่งปรากฏแล้วรีบปล่อยสกิลข้ามมอเตอร์เร็วโอเคยิ่งใหญ่กลับมายันโดเป็นสกิลแบบไอ้นี่เหรอวะให้จะมันเท่จังวะคือเป็นสกิลภาษาเหรอจริงจังไหมเนี่ยหูดาเมจหูดาเมจเป็นล้านอะดาเมจเยอะสัตว์อะโอ้โอเคก็คือตำนานก็เริ่มขึ้นณบัดนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นศูนย์ฝึกหรือเปล่านะเขียวสวรรค์เด็กที่ข้าช่วยกลับมานั้นเป็นความหวังของมนุษย์โอเคกดข้ามไปเลยแล้วกันเริ่มต่อสู้นะครับอันนี้ก็เริ่มต่อสู้ธรรมดานะฮะก็จะเป็นระบบที่อัตโนมัตินะครับผมชอบเกมแนวนี้จังเลยอ่ะมาเล่นเพลินดีทำเป็นคอมโบได้ด้วยว่ะถึงยังไม่ได้เราข้ามในเรื่องไปเลยครับโหแม่งทำไมโอเคชนะขาดยัตโต้โอเครู้เรื่องไม่มีฮีโร่ตายนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นการเบิกเลิกก่อนนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการบอกระบบว่าระบบมีอะไรบ้างโอเคถ้าเราผ่านดันเจียนเราก็จะได้รับหีบสมบัติมานั่นเองรับเลยเราได้เขี้ยวสวรรค์มาหนึ่งตัวเป็นแบบจิตโอเคสละทิ้งทุกสิ่งไปสุดขอบฟ้าไปลุยโลดครับ
เรายังไม่มีสกิลนะเนี่ยถ้าได้เห็นนะมันจะมีสกิลเวล20ให้เราแล้วก็เวล35แล้วก็เวล45ให้เรานะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีสกิลนะครับโอเครู้เรื่องครับแล้วก็ยังเปิดโหมดคูณ2ไม่ได้ด้วยระบำดาบอสูรโอ้จะมันโหดจังวะทีเดียวตายหมดเลยชนะขาดอีกรอบชนะขาดเกมแบบนี้ผมเชื่อว่าต้องมีคนเล่นเยอะแน่ๆเลยครับนะฮะตำแหน่งค่ายกลที่3เปิดแล้วฟังก์ชันใหม่โอเคโอ้ยมีเมืองด้วยเหรอจริงโอ้โหคนเล่นโคตรเยอะนี่คือวันแรกนะเนี่ยโหลคนเล่นเยอะมากเลยอ่ะให้ภาพมันน่ารักมากเลยครับฮีโร่จ้างกระบี่เทพเจอเซียนฆ่าเซียนพบเทพฆ่าเทพนี่ผมต้องโหลดแล้วล่ะไอเทมเมาส์การสุ่มเหมือนกันนะเหมือนกันอย่างอื่นคือการสุ่มสุ่มฮีโร่โอเคอันนี้คือรับฟรีนะครับรับฟรีก็น่าจะดูตัวซ้ำมาเป็นตัวเบื้องต้นที่ทุกคนต้องได้ได้อะไรเนี่ยโอ้โหได้ตัวผู้หญิงได้ตัวผู้หญิงนี่น่ารักใช่ไหมโอเครู้เรื่องเควสสำเร็จแล้วครับโอเคกลับตอนนี้เราก็ทำตามเควสไปก่อนนะเควสไม่ให้เราทำอะไรบ้างก็ทำไปก่อนฮีโร่ที่ลงทับมือเดียวกันกระตุ้นสกิลเขตก็คือตัวละครเนี่ยแต่ละตัวที่เราได้มามันสามารถเอามาคอมโบสกิลกันด้วยนะครับถ้าให้เดาโอเคทำเควสไปก่อนครับไปให้ลงด่าน3รู้เรื่องครับกระบี่มารกระบี่เทพนะฮะยัดโดมีธาตุเทพธาตุจิตธาตุอะไรบ้างก็ไม่รู้ตีอ๋อสุดยอดผัดกันตีเป็นลูกนะตอนนี้ยังกดคูณ2ไม่ได้ต้องเลเวล8คูณ2ได้นะครับเอาดิตีไปเลยรีบกระตุ้นกระบี่เทพอสูรสกิลเมืองก็คือเป็นสกิลประสานสินะของไอ้เขี้ยวสวรรค์กับป้ายอัศนีนะฮะกระบี่เทพอสูรจะเท่ทำไมเท่ทำไมมันเท่แล้วมันน่ารักอย่างนี้วะเนี่ยยัดโดสุดยอดเท่จังเลยอ่ะผมต้องโหลดมาเล่นแล้วแหละอันนี้คือผมแคสในบูสแต็กเลยฮะเมื่อไงพอมาเล่นจริงๆนี่มันน่ารักกว่าที่คิดนะครับเห็นมันเป็นเกมใหม่เพิ่งเปิดด้วยนะฮะเพิ่งเปิดวันที่25วันนี้ก็เป็นที่25พอดีสุดยอดมากอ๋อเป็นการบวก EXP นะฮะโอเคไปด่าน4ต่อเลยครับทำเควสไปก่อนนะฮะแรกๆก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับโอ้สุดยอดเอ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยกันเชียงกับมอเหยตัวละครที่เราไม่รู้จักสายฟ้าสลายตันทำไมเท่จังวะดูท่ามันโอ้โหดาเมจรวม 4,000 เลยฮะไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวละครที่มาช่วยเราก่อนรู้สึกว่าตัวละครเราตัวหลักเราจะยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะตอนนี้พัฒนาฮีโร่ฟังก์ชันใหม่โอเคกดรับไอเทมโอเคให้เราทำอะไรต่อครับโอเคข้าจะนำทหารเทพทั้งแผ่นดินพัฒนาอ๋อพอพัฒนาแล้วตัวละครเราก็จะเป็นบวก1นั่นเองแล้วก็สำเร็จเควสโอเครู้เรื่องก็เป็นระบบเบื้องต้นที่หลายๆคนน่าจะเรียนรู้นะฮะกระบองทองอันนี้คือเราจะได้กระบองทองมาเหรอถ้าเราชนะหรือว่าเป็นบอสผมว่าน่าจะเป็นบอสนะครับผมชอบอีโมเกมนี้ว่าอีโมเกมนี้มันน่ารักมากเลยอีโมชั่นเลยนะครับภาคไทยก็ฮาอย่าพาท่านไปพบกับเจ้าเมืองเมืองเทพของพวกเราอย่าคือเดี๋ยวคือเราเรียกไอ้ผู้ช่วยเราเชื่อสวรรค์คนนี้ว่าอย่าแล้วฮะใช่ไหมเจ้าเด็กนี่ได้ยินเสียงเจื้อเจ้ามาแต่ไกลเจ้าเด็กนี่ได้ยินเสียงเจื้อเจ้ามาแต่ไกลเลยเสียงเจื้อเจ้าอย่าทำตามที่ท่านสั่งอย่าโอ้สุดยอดโอเคไม่ทราบว่าจะทดสอบจิตอาวุธยังไงเหรอทดสอบจิตอาวุธยังไงดีโดนตีใส่ข้าสุดแรงก็พอแล้วไอ้ยัดโดโอเคตอนนี้คุณยังไม่รู้จักจิตอาวุธให้ข้ากับน้องเต้าม่วงขอใช้สกิลเมืองอรหันต์สยบมังกรขอชี้แนะอยู่ข้างๆเถอะเดี๋ยวให้ข้ากับน้ำเต้าม่วงทองทำไมชื่อมันเท่จังวะชอบอะน้ำเต้าม่วงทองก็เท่เลยครับโอเคไปสู้ครับผมโจมตีสุดแรงได้เลยครับ200ไปดิทีเดียวตายเอรหันต์สยบมังกรยัดแด้สกิลประสานอรหันต์สยบมังกรโอ้โหชอบอ่ะชอบสกิลคอมโบอ่ะอรหันต์สยบมังกรอ่ะชอบไม่เลวเป็นจิตอาวุธอันนี้ตัวอะไรอ่ะผมว่านมมันใหญ่มากเลยครับผมตื้นตันใจโอเค
ชนะขาดสุดยอดเป็นการฝึกเริ่มต้นที่ดีนะครับเนี่ยบาเล่าบาเล่าเนี่ยต้อง18บวกนิดนึงเนี่ยกระบี่มังกรกับกระบี่เทพอ๋อและที่ฝึกฝนในบาเล่าด้วยกันฝึกฝนเป็นวิธีเดียวที่จะเพิ่มคุณภาพของนายครับอ๋อฝึกฝนในบาเล่าก็จะเพิ่มคุณภาพของตัวละครหลักนั่นเองนะฮะผ่านด่าน 2/1 เมื่อไหร่จะเลิกบังคับให้ผมทำตามเควสทีเนี่ยฮะทำตามเควสนานๆดูแม่มันน่าเบื่อนะจ๊ะคือตอนนี้ผมอยากเติมตังค์แล้วก็ไปสุ่มตัวละครมากอ่ะอยากเอามาทำคอมโบกันนะมันเท่อะนะฮะผมหาชื่อมันมากเลยเขี้ยวสวรรค์ชื่อว่าหย่าหย่านะครับหย่าหย่าไอ้หย่าหย่าจะไปไหนนายท่านชอบอ่ะนะฮะโอเคอันนี้กลับมาตัวละครหลักของเราแล้วนะครับเขี้ยวสวรรค์หย่าหย่ากับป้ายอัคนีนะไม่ใช่อัศนีอัคนีนะอัคนีนี่คล้ายๆกับอัศนีหรือเปล่าชื่อว่ามันจะเป็นแบบไอ้นี่เหมือนกันโอเคสกิลคอมโบมาแล้วชอบเสียงภาคอะเสียงภาคมันน่ารักมากเลยใครภาคเขาเนี่ยนี่กระบี่เทพอสูรนะเจอหย่าหย่าฆ่าไปหน่อยเป็นไงร้องแล้วสิหย่าหย่าปะล่ะจะให้ชนะขาดครับผมขอบคุณครับอัพเลเวลแล้วจ้าระบบอุปกรณ์โอเคไปทำเควสต่อครับตอนนี้ท่านต้องการสูบอุปกรณ์การนำทหารเทพทั้งแผ่นดินยังต้องอัพเกรดอุปกรณ์ล่ะก็มีการอัพเกรดอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะไม่บังคับเราตามเควสแล้วนะโอเครับเลยโอเครับก็มีของแจกไอเทมมากมายไหนมันแจกอะไรบ้างวะขอดูหน่อยสิว่าเดโดกดเดินในเมืองได้เลยครับโอ้โห28เลยเหรออุ้ยทำไมเวลเยอะจังเลยผมเพิ่งเลเวล7เองฮะนะครับมันเป็นเลเวล28กันแล้วอ่ะคนนี้หมูน้อย27แล้วโอ้โหพลังเป็นแสนเลยนี่เบอร์22อื้อหือแม่งเอ้ยแต่ละคนนะฮะโอเคไอเทมมอลจะมีอะไรบ้างอันนี้มีให้ใช้ฟรีนะครับเป็นการจ้างฮีโร่อันนี้คือโอกาสได้ฮีโร่พวกนี้นะครับแต่ผมว่าไม่เคยได้หรอกครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมพวกนี้มา100ล้านกว่าครั้งฮะนี่กูได้เลยเหรออ๋อกงเล็บไอ้นี่น่าจะไม่โหดหรือเปล่านะน่าจะไม่เก่งนะฮะโอเคไอเทมมอลนี่คือเป็นร้านค้านั่นเองนะฮะฮีโร่โอเคยังซื้ออะไรไม่ได้นะครับเพชรเรามีแค่60เพชรเองน้อยมากนะฮะแต่ทำไมมันขึ้นแจ้งเตือนวะต้องทำอะไรได้สักอย่างสิใช่ไหมอ๋อรีเฟซได้โอเคก็ได้แค่นี้แหละและอันนี้ก็เป็น VIP นะครับเติมรับ VIP นะฮะก็จะได้ของมากมายเลยตอนนี้มีแค่ถึง VIP 2เองนะเนี่ย VIP 2ก็เสียไม่เยอะนะครับโอเคอะไรอีกเควสประจำวันเควสประจำวันก็ทำเควสไปเรื่อยๆเราก็จะได้เพชรมาทุกวันเลยวันละ120วันละ100เพชรเฮ้ยไม่ว่ะได้วันนึงนี่150เพชรนะฮะเนี่ยได้2อัน150เพชรนะครับเยดโดได้เยอะมากอะไรอีกกิจกรรมมีอะไรบ้างครับเช็คชื่อทุกวันนั่นไงวันละต้องมีเช็คชื่อเลยห่อซ่อนสมบัติก็อันนี้ไม่รู้ยังไม่เข้าใจเข้าว่ากันอันนี้คือรางวัลออนไลน์นะฮะออนไลน์เยอะเท่าไหร่เราเท่าไหร่พ่อมึงออนไลน์เยอะเท่าไหร่ก็จะได้ของเยอะเท่านั้นนะครับร้านของอร่อยก็มีการรับฟรีหรือเปล่านั่นไงรับฟรีจริงด้วยฮะกินอาหารก็จะได้รับของนะครับทำนองนั้นนะฮะกองทุนนี่คือเป็นกองทุนนะครับเราต้องเสีย 1,000 เพชรนะฮะเดี๋ยวนะเสีย 1,000 เพชรซื้อกองทุนมาแล้วพอเราอัพเลเวลไปเรื่อยๆเราก็จะได้เพชรคืนทั้งหมด 7,800 เพชรนั่นเองนั้นกองทุนเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดแล้วถ้าเราคิดจะเติมนะฮะอันนี้คือโค้ดของฉันนะครับคัดลอกและแชร์โค้ดเชิญชวนท่านไปชวนเพื่อนสิโอเคผูกมัดแป๊บนึงอ๋อกรอกโค้ดชวนเพื่อนแล้วถ้าเรากรอกโค้ดตัวเองจะอะไรวะ OU 646 646 Y ถ้าเรากรอกโค้ดตัวเองจะได้อะไรมั้ยไม่ได้อะไรเหรอไม่ได้อะไรเพราะมันโค้ดตัวเองใช่มั้ยอ๋ออย่างงี้นี่เองโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่จะเล่นเกมนี้นะครับช่วยกรุณานะครับใครที่จะเล่นเกมผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้โหลดเดสคริปชันนะฮะใครที่จะเล่นเกมผมได้โปรดนะครับเอาโค้ดผมไปใส่ด้วยนะฮะก็คือแชร์โค้ดก็ได้ใต้คลิปเลยนะครับคือพี่จะเอาโค้ดมาใส่นะครับเราก็จะได้ของรางวัลมาใช่ไหมหลังจากการชวนเพื่อนสำเร็จเพื่อนที่ได้ผูกมัดถึงเลเวลที่กำหนดแล้วจะได้เติมเงินในราคาหลังการผูกมัดอ๋อก็คือจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับถ้าเราใส่โค้ดไปนะฮะอันนี้คือรหัสของขวัญมันไม่ใช่รหัสโค้ดใช่ไหมไม่ใช่หรอกนะฮะไม่น่าใช่โอเคค่อยว่ากันแล้วกันนะสุดยอดมากครับเอาโค้ดของผมไปเติมด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนกดสต็อปไปเลยไหนแมวกวักซับนี่คืออะไร
อ๋อแมวกวักซับนี่คือเป็นการเราต้องจ่ายเพชรนะฮะแล้วเราก็จะได้เพชรคืนมานะครับพูดง่ายๆนะฮะสมมติเราเสียไป88เพชรเราก็จะได้เพชรคืนมาสูงสุด688เพชรนั่นเองนะฮะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพชรของตัวเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าคุ้มนะฮะอันนี้ก็คือการอะไรเนี่ยเติมเงินครั้งแรกนะครับถ้าเราเติมเงินเยอะมากเท่าไหร่เราก็จะได้ของรางวัลมากขึ้นเท่านั้นนะฮะตามที่เห็นเลยนะครับโอเคอะไรอีกดีรางวัลเติบโตรางวัลเติบโตนี่คืออันนี้คือเป็นรางวัลที่แจกทั่วไปเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมเลเวลถึงเลเวล10ผมก็จะได้รับอาวุธพวกนี้มานะฮะถ้าเลเวลไปเยอะเลเวล38ก็จะได้รับอาวุธพวกนี้มาเยดโดโคตรโหดเลยว่ะนะฮะแล้วก็ของขวัญหรู7วันอันนี้อุ้ยรับได้เลยด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยเลือกได้1รางวัลเหรออ๋อเป็นเศษนะฮะเป็นเศษเลือกอะไรวะนี่ดีกว่าครับเลือกไอ้คนนี้ดีกว่าเศษกระจก2ปีศาจนะฮะมันไม่รู้สิหรือจะเศษกระบี่เทพดีวะมีแต่ตัวเท่ๆครับเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมมันเป็นผู้หญิงครับนะครับเราต้องสร้างฮาเร็มเป็นของตัวเองนะฮะอะไรทำนองนี้นะโอเคตามนั้นนะครับก็คือออนไลน์ทุกวันก็ได้รับของทุกวันนั่นเองได้รับของทุกวันเลยเห็นไหมอ๋อดูเหมือนว่าถ้าออนไลน์ครบ7วันก็จะได้รับของมาเลยนะสักตัวนึงนะครับถ้าผมเลือกไอ้ผู้หญิงคนนี้ผมก็ต้องเลือกไอ้คนนี้มากระบองทองจะได้เอามาคอมโบกันโอเคตามนั้นเข้าใจละนะครับบาเล่าอันนี้คือการฝึกฝนตัวเองนั่นเองโอเคฝึกฝนไปให้หมดเลยได้ไหมฝึกฝนไปให้หมดเลยครับจะได้เพิ่มไปฮะฝึกฝนตัวเองนั่นแหละครับโอเคสุดยอดมากฝึกฝนครบแล้วอันนี้คืออะไรดึกอย่างนี้มีเรื่องอะไรอ่ะเยสโตเสียงภาคดึกอย่างนี้มีเรื่องอะไรอ่ะนายท่านจะมาแล้วหรอนายท่านจะมาแล้วหรอราตรีที่ยาวนานราตรีที่ยาวนานนายท่านอะไรอ่ะตะบ้าเยสโตอย่ามองมั่วระวังตาของเจ้าใจละลายใจละลายไปหมดแล้วนะฮะจาละลายใจละลายนะครับโอ้โหคือแบบสุดยอดมากมันน่ารักฟุ้งฟิ้งอะไรขนาดนี้เนี่ยทหารเทพทั้งแผ่นดินโอเคข้าจะน้อมทหารเทพทั้งแผ่นดินอ่ะทำไมอ๋อยังรับไม่ได้นะโอเคเรายังใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีของเราต้องเล่นเบย์เรื่อยก่อนมันจะแจกของมาให้เรานั่นเองนะฮะข้ายินดีสละทิ้งทุกสิ่งไปสุดขอบฟ้าอ๋อสามารถพัฒนาตัวนี้ได้ด้วยแต่เดี๋ยวผมค่อยพัฒนาแล้วกันเก็บของพัฒนาพวกนี้ไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเอาไว้ใส่ตัวอื่นนะฮะมีอีกหลายตัวละครที่เราเอามาใส่ได้นะครับโอเคค่อยว่ากันว่าแต่เกมนี้น่ารักจังเลยอ่ะนะจะน่ารักอะไรขนาดจะน่ารักอะไรขนาดนี้มันช่างขี้ขู่อันนี้เหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าผมขอหยุดเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคืออย่าลืมนะครับเอาโค้ดผมไปใส่ด้วยนะครับนะกดสต็อปคลิปตรงนั้นไว้แล้วหยิบโค้ดผมไปใส่นะฮะอันนี้เลยแหละกระบวนชับแนะนำนะครับกระบวนชับแนะนำก็คืออ๋อกระบวนจิตนะฮะก็จะเป็นคอมโบกันนั่นเองนะครับเป็นคอมโบของตัวละครต่างๆที่เราสมควรจะตั้งค่านะครับดูตัวอย่างกระบวนชับเยโตเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับเพื่อมันจะให้เห็นอะไรดีเรียบเป็นหน้ากล้องหูยมีตัวอย่างเนี่ยจักรวาลอิงแอฟจักรวาลอิงแอฟกระบี่เทพอสูรกระบี่เทพอสูรนี่เรามีแล้วนะฮะดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อโอ้โหพลังแม่งโจมตีเป็นแสนอะแสงดวงจิตแสงดวงจิตเป็นฮิวนะฮะเดี๋ยวมาทูดเย็ดเดี๋ยวมาทูดเฮ้ยเท่ว่ะอยากได้คู่นี้กูจะเอาผมจะเอาคู่นี้ให้ได้นะฮะต้นตอของไฟต้นตอของไฟอันนี้ใช้สกิลโซโล่เลยนะฮะดาบวิหกมังกรมีแค่นี้เหรอหมดยังไหนดูสิหมดยังน้ำเต้ายังไม่ได้ใช้คอมโบใครเลยอ่ะอยากลองเห็นดูนะฮะไหนต้องยังไม่หมดเดะต้องมีอีกเดะใช่ไหมรออยู่ครับรออยู่หมดยังหมดยังถ้าหมดแล้วจะได้โอเคฮะเยตโตมอนเตอร์มีการใช้สกิลใส่เราด้วยนะครับทำเป็นเล่นไปนะฮะเกมนี้มันไม่ธรรมดานะครับโอ้ my god ผมว่าน่าจะหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นการฝั่งตรงข้ามใช้สกิลแล้วอันนี้ก็คือพูดง่ายๆเป็นแนวทางการจัดทัพนั่นเองนะครับก็สมควรคิดกันเลยว่าเราจะจัดทัพแนวไหนนะฮะพูดง่ายๆคือเราจะเลือกตัวอะไรเนี่ยก็คิดดูก่อนนะอันนี้เป็นขั้นต้นขั้นกลางอ๋อขั้นกลางอันนี้อะไรเนี่ยขั้นหลังสุดนะครับอ๋อก็จะเป็นการจัดสกิลนะฮะแบบจิต
อันนี้แบบมารแบบมารนี่โอ้โหไม่มีอะไรที่เรามีเลยครับดูเหมือนว่าแบบมารนี่มันเท่นะเนี่ยนะฮะโอ้โหมารนี่โอ้โหธงเรียกจิตนะฮะแต่ละตัวละครนี่บอกเลยว่าเซ็กซี่ทั้งนั้นแบบเทพล่ะแบบเทพนี้มีผู้หญิงคนไหนเด็ดๆบ้างไหมครับนี่ไงจอกเทพอ๋อผู้ชายเออนี่ไงจอกเทพผู้หญิงอยู่นะฮะนี่กูมองแต่ผู้หญิงแล้วเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยคืออะไรเนี่ยกระบี่แก้แค้นพระเจ้าจอดอยากได้อีกแล้วตัวนี้อยากได้โอเคเอาเป็นว่านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะครับจนถึงวันนี้นะฮะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับนะฮะบอกเลยว่าผมคงจะต้องติดแน่ๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ซีลเกมนี้ให้เราจัดกันนะผมสำหรับใครที่รอเกม Minecraft หรือรออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะหายตัวไปประมาณ5วันไปญี่ปุ่นนะฮะไปวันที่26กับวันที่31นะฮะก็คงช่วงนั้นคงไม่ได้ลงคลิปนั่นเองนะฮะก็โอเคลาก่อนนะฮะสำหรับใครที่ดูจบนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับจุ๊บๆ